ร้องไห้อยากลบ IG สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมนักข่าวอินดี้อยากจะขอนำเสนอข่าวนี้ครับมะตูมยอมรับว่าน้อยใจคนด่าว่าเกาะลิซ่าแบล็คพิงค์ชี้ต้นหอมเข้มแข็งกว่าที่คิดท่านผู้ชมครับก่อนจะฟังข่าวนี้กันนั้นก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับและเมื่อฟังข่าวนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงเนาะเอาเลยครับมาฟังกันเลยครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับที่บริเวณชั้น2บิ๊กซีราชดำริในงานบิ๊กซีเลิฟคาเมล่านะครับผมก็มีดีเจชื่อดังมะตูมเตชินพลอยเพชรมาร่วมเดินแฟชั่นก็หลังจากเสร็จงานนะครับก็ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกับเรื่องที่โพสต์ระบายน้อยใจหลังถูกโซเชียลนะครับโจมตีว่าเกาะกระแสลิซ่าแบล็คพิงค์ครับมาฟังกันชัดๆว่าคุณมะตูมเปิดเผยว่ายังไงเนาะมะตูมเผยว่าคือก็รู้สึกน้อยใจเราก็ระวังมากๆแล้วตั้งแต่ที่เราทราบว่าเราสามารถมีสิทธิ์เข้าไปถ่ายรูปกับน้องหลังเวทีได้แต่เราก็ไม่เข้าเพราะว่ารู้ว่าเราไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแล้วถ้าภาพหลุดออกมาคือเราไม่ใช่แต้วนะเพราะว่าอย่างกับแต้วเนี่ยน้องเขารู้จักกันเขามีคอนแทคกันหรืออย่างขนมจีนกับน้องเขาก็รู้จักกันเขาคอนแทคกันมาก่อนแต่ว่ามะตูมไม่รู้จักน้องเขาและการที่เราเข้าไปถ่ายแล้วภาพออกมาก็จะกลายเป็นว่ามะตูมไปเกาะเขาดังอีกแต่คือเราชอบเขาจริงๆถ้าเกิดใครตามมะตูมจัดรายการจะรู้ว่ามะตูมบ้ามากเป็นตุ๊ดที่บ้าแบล็คพิงค์มากเราชอบน้องมากสุดท้ายสิ่งที่เราระวังมาอย่างหนักกลายเป็นว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเราในฟีดข่าวแปะรูปคู่กับน้องเขาโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมจากพยายามไม่ให้เป็นก็เป็นจนได้ดีครับก็จากที่เขาให้สัมภาษณ์ไปเนาะก็ทำให้รู้ว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากมีกระแสดราม่าอะไรแบบนี้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจแต่ถ้าว่าข่าวสดเขาก็เอามาลงเนาะผมก็เลยมานำเสนอให้พวกท่านได้รับทราบกันว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคุณมะตูมนั้นเป็นอย่างไรก็เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ยาวมากเลยผมก็จะให้เพื่อนๆนะครับไปอ่านเอาดูในลิงก์แล้วก็จะให้ดูรูปภาพบางส่วนนะครับนี่ฮะเนี่ยก็มีเนี่ยก็เพื่อนๆก็สต็อปดูคอมเมนต์เอานะนี่ครับก็สต็อปกันดูนะครับถ้ายังไงก็เข้าไปดูข้างในได้นะครับเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนๆถ้ายังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะช่วงนี้ผมก็รู้สึกร้อนๆนะครับแบบเหมือนไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเสียงก็อาจจะแบบกัดดังหน่อยนะครับเพื่อนๆครับถ้ายังไงก็เจอกันในข่าวต่อไปเนาะกัดดังมากเลยเนี่ยแล้วก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมก่อนจากกันก็กดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปในการนำเสนอข่าวให้ทุกท่านได้ฟังกันเนาะโดนตีเศร้าเหลือเกินผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ